เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:10 น.วัฒนาจิรัตยกเลิกพรกฉุกเฉินไม่ได้ทำทีใจดีทดลองแค่เลิกเคอร์ฟิวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างความชัดเจนให้ประชาชนสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน7:21 น.เอกชนไม่ห่วงเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจขอให้สานต่อนโยบายอย่างน้อยครึ่งหนึ่งที่ทำวางไว้เพื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ7:32 น.ตำรวจยังเข้มรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญติดตามกิจกรรมกลุ่มเสี่ยงตามมาตรการหลังพบแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ปมการหายตัวของวันเฉลิมล่าสุด7:55 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยทั่วไทยมีฝนฟ้าคะนองภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมีฝนร้อยละ40เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup